ในการลงทุนในลักษณะของตราสารหนี้เนี่ยสิ่งที่จะช่วยได้มากก็คือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเครดิตเรตติ้งเครดิตเรตติ้งนะคุณจะบอกว่าบริษัทจ,จัดอันดับความน่าเชื่อถือไม่น่าเชื่อถือแล้วก็ตามที่นะแต่อย่างน้อยมันมี r e f e r e n ์เมีตัวอ้างอิงผมคงไม่ต้องบอกว่าระดับที่เป็น investment grade นก็คือหุ้นกู้ที่มีอันดับ B3 ตัว จะเป็น B3 ตัวลบ B3 ตัวธรรมดา B3 ตัวบวกตั้งแต่ B3 ตัวเนี่ยถือว่าเป็น investment grade <S 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 ถ้าเป็น B2 ตัวลงมาเนี่ยอันนี้ถือว่าไม่ใช่ investment grade <S <S แต่ไม่ได้หมายความว่าลงทุนไม่ได้นะเพราะว่าไม่ใช่ investment grade เนี่ยมันจะบังคับว่าบริษัทจัดการการลงทุนที่จะมาลงทุนในตราสารหนี้พวกนี้เขาจะต้องไม่ลงทุน ค่ะไม่อนุญาตให้ลงทุนถ้าเขียนเอาไว้ในหนังสือชี้ชวนว่าจะลงทุนเฉพาะตราสารหนี้ที่เป็น n v v s t t m n t t r a d เก่ดถ้าถ้าถ้าไม่เขียนไว้เขามีสิทธิ์ที่จะไปพลิกแพลงได้ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าไอ้ตราสารหนี้ที่มันเป็นตราสารหนี้ที่ต่ำกว่า Investment g r a เกเนี่ยมันให้ผลตอบแทนสูงอย่างปัจจุบันเนี่ยถ้าต่ำกว่า Invest m e n t grade เนี่ยให้ผลตอบแทนบางที7.5 เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ออกับความสามารถของคนที่จะลงทุนแล้วว่าคุณมีความเข้าใจคุณมองออกไหมว่าสภาพคล่องเขาเป็นยังไงแหล่งที่มาของเงินที่เขาจะมาชําระคืนทองคุณเป็นไงฐานหน้าขนะดนี้นเขาเนี่ยมันครอบวอร์การจะจ่ายดอกเบี้ยและคืนเงินต้น <c oughs> จากการดูงบการเงินค,คุณดูเป็นไหมถ้าคุณดูไม่เป็นก็เสร็จ